25ปีข่าวสดนะครับพวกเราก็เป็นเรียกอะไรเป็นมิตรสหายกันมานานวาระที่ดีของข่าวสดพวกเราก็อยากจะร่วมบางคนก็คิวก็ไม่ตรงก็พยายามเปลี่ยนเพื่อที่จะมาร่วมให้ได้นะครับความพิเศษความอลังการของครั้งนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยที่ว่าลงตัวกันดูว่าผมกับพี่หนุ่ยใครรอกันโอ้ครับบอกว่าไงคะพิเศษครั้งนี้ผมก็เตรียมเพลงมันๆเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็เล่นกันอย่างพี่ปูนี่ยังเจอกันบ้างนะต่างวันอย่างพี่หนุ่มยมพลนี่ไม่เคยเล่นเวทีเดียวกันเลยนะล็อกมือขวากับล็อกขาหมูเจอกันงานนี้นะเจอกันแน่นอนก็เตรียมเพลงมันๆมาเล่นนะก็เรียกว่าฉลองให้ยิ่งใหญ่ครบรอบ25ปีของข่าวสดนะครับจริงๆมันก็เพิ่งพากันอยู่ใช่ไหมกับว่าสมัยก่อนนี่เราออกอัลบั้มก็ต้องมาตามสื่อเนี่ยใช่ครับมาเยี่ยมเยียนหน้าบันเทิงกันนะคราวนี้25ปีก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะก็อยากให้ทุกคนไปสนุกกันครับจะมีร้องเพลงของกันและกันบ้างมั้ยคะแบบสลับกันร้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กําลังวางแผนกันอยู่นะปรึกษากันอยู่นะต้องไปฟังว่าเป็นเพลงอะไรใครร้องเพลงอะไรนี่ใช่มั้ยแล้วเรื่องปัญหาเรื่องหน้าลิขสิทธิ์อะไรนี้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมั้ยฮะไม่ผมไม่มีอ๋อเหรอไม่ได้เป็นหนี้ใครอ๋อเหรอเขาคงไม่น่ากลัวมั้งเพราะเขาคงจะคุยเรียบร้อยนะฮะก็คุยเพราะมันไม่ได้ทำงานเป็นงานนี้ไม่ได้จัดเป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็25ปีข่าวสดฉลองครบรอบแล้วก็ยังมีรายได้เนี่ยเขามอบให้กับสมาคมดนตรีสมาคมการกุศลการกีฬาใช่ไหมฮะเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมครับให้กับนักกีฬานะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะช่วยกันถือว่าสี่แบรนด์นี้ใส่ไฟแลบแน่นอนไฟแลบไฟลุกพุ่งไปเลยละระวังมันเพราะพี่ดุลย์ก็ต้องเตรียมมาเต็มที่ปูแบ็คเฮดอีกใช่ไหมฮะก็เต็มวงเหมือนกันปูแบ็คเฮดก็เต็มวงก็แบ็คเฮดก็เล่นสนุกครับก็มันแหละมันแน่ครับนี่ช่วงที่เคลียร์คิวซ้อมกันยังฮะคิวจะมาเจอกันก็ผมคิดว่าแต่ละวงนี่พร้อมอยู่แล้วนะอย่างพี่ปูก็เล่นอยู่ตลอดทุกวันอยู่แล้วผมก็เล่นอยู่ตลอดก็พร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะคือลุยกันได้เลยลุยได้เลยส่วนเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราคงคุยอีกทีว่าแต่ละวงจะได้เวลาเล่น1ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมง15ชั่วโมงครึ่งก็จะดูก่อนนะฮะก็บรรยากาศมันๆก็น่าจะอย่างน้อยก็น่าจะ4ชั่วโมง3ชั่วโมงนะยังต่ำวงละชั่วโมงวงชั่วโมงอย่างน้อย4ชั่วโมงอ่ะอาจจะมีช่วงนึงที่เล่นด้วยกันก็เป็นไปได้นะฮะผมก็คุยกับพี่โป่งแล้วว่าเราจะร่วมกันสักช่วงนึงก็จะชวนพี่หน่วยกับคุณปูเค้าชวนเค้าดูร่วมด้วยกันครับอย่างการคัดเลือกเพลงอ่ะคะคัดเลือกยังไงบ้างคงเน้นที่สนุกเพราะมันเป็นงานรื่นเริงอยากให้คนที่มามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยคิดว่าเรื่องความปลอดภัยไม่น่าห่วงเพราะว่างานแบบนี้ก็พี่ๆคงเมตตาไม่มาตีกันต้องงานการกุศลงานกุศลใช่ครับก็เตรียมเพลงฮิตแล้วก็เพลงมันร็อกนะครับก็มันแน่ก็เป็นห่วงอย่างเดียวเหมือนกันเรื่องเดียวกันก็คงจะไม่มีอะไรนะฮะก็หวังว่าคงจะราบรื่นนะ25ปีข่าวสดราบรื่นแน่นอนครับวันที่เท่าไหร่ยังไงที่ไหนเอ่ยพี่โบครับ30ลืมใช่ไหมล่ะ30พฤษภาที่ทันเดอร์โดมนะครับเมืองทองครับเริ่มแสดง1ทุ่มก็ควรจะไปตั้งแต่สัก5โมงเข้าไปจับจองที่นั่งนะครับแล้วก็รีบไปซื้อตั๋วได้แล้วเดี๋ยวมันหมดเฉพาะพี่หนุ่ยอัมพลแฟนเขาก็เยอะครับใช่ครับใช่ครับก็ฮะจะเยอะมั้ยไม่เยอะพอจะได้อยู่โอเคทุกคนไปมั้ยไปป่ะฮะ